นะจ๊ะมาที่ถึงกองละครเรื่องนี้กำลังเขาว่าน่ารักมากๆเลยดูแล้วก็ยิ้มไปตลอดเลยจ้ะอุ้ยตายรู้สักเกินโรบอทยอดรักนะคะก็คือนางเอกก็คือน้องเชียนะส่วนหูนี่ชอบน้องคูนมากคือเขาเล่นแบบเล่นเก่งด้วยนะเล่นเหมือนหุ่นยนต์เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่านสคริปต์แถมวันอาทิตย์นี้นะคะเขาบอกว่าจะอวสานแล้วนะจ๊ะต้องติดตามด้วยแล้ววันนี้คันปากก็มีบรรยากาศในกองถ่ายนะคะส่งท้ายมาให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าในกองเนี้ยนะคะเวลาว่างๆเขาทำกิจกรรมอะไรกันเราอยากรู้นะพักกองเนี่ยเจ๋งพี่คุณตั้งใจมากตั้งใจที่จะแบบว่าจดจ่อไม่ใช่บทละครนะคะเล่นบีบีตลอดคนวันนี้แบบอะไรไม่รู้แบบว่างเป็นบีบีเดี๋ยวก็มีเปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบแท็กซี่มั่งเป็นอะไรมั่งเขาก็ว่าแต่เราอะนะเขาไม่ค่อยดูตัวเองเลยนะนี่เลยพอว่างจากคาดปุ๊บบีบีไหนบีบีเชียร์บีบีอยู่ไหนบีบีต้องการบีบีเยอะตลอดเลยครับตัวเองขอไหมไม่นะไม่ขอที่คุณดึงไปควักมาเลยเอาเป็นว่าทุกคนเลยละกันค่ะทุกคนติดบีบีมากมาโถยเอาอุ้ยมาได้ไงเนี่ยอุ้ยถูกทิ้งเลยทุกคนค่ะจริงๆเป็นอะไรที่ติดมากเหมือนแบบส่วนหนึ่งของร่างกายอวัยวะที่3ถูกต้องแล้วคือทุกคนมักจะนั่งคุยบีบีใช่แล้วก็คุยกันเองค่ะแต่ไม่เปล่งประโยคใช่คือเหมือนว่าเราคุยความลับกันอยู่อะไรเงี้ยที่แทนนะคะก็เล่นบีบีกันนั่นเองทั้งผู้หญิงผู้ชายเล่นกันหมดทั้งกองนะคะเขาบอกว่าถ่ายละครกันมาหลายเดือนแล้วอยู่เราให้โอกาสนะคะเขาเมาส์กันเองหน่อยเนาะเผื่อจะแซ่บนะครับอ๋อดาด้านะใครอ่ะพี่เฟิร์นนะครับผู้ช่วยว่าวันแรกที่เจอเฟิร์นเนี่ยเป็นยังไงคะเฮ้ยเธอเราเฟิร์นทิตินันนะเราเฟิร์นทิตินันเราเฟิร์นทิตินันนะครับผมคุณคณินครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องสุภาพกลับอย่างนั้นสุภาพมากเลยครับเธอสวยเลิศเชิดหญิงมากนั่งอยู่แล้วก็แบบจ้ะพอสนิทกันคือพี่คุณเข้ากับพี่เฟิร์นเยอะที่สุดช่วงแรกๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นพี่เฟิร์นก็โคนไม่แกไม่ทำอย่างเงี้ยคะพี่แกทำอย่างนี้ดิเฮ้ยทำไมไม่ทำวะคือโวยวายมากเลยทุกคนเห็นด้วยนะพระหลังไม้เมยอะไรคือโวยวายใส่ทุกคนไอ้ไอ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอยืนยันอีกเสียงค่ะอย่างเมื่อกี้ใช่ไปอย่างเงี้ยพี่เฟิร์นสวัสดีเชียงคือตะโกนข้าวหัวได้ทั้งกองเลยอีกอย่างนึงที่เธอจะไปตลอดก็คือเชียร์เดี๋ยวนี้เชียร์เลยอ้าวว่าไงพี่ทุยลุยทุ่งจริงๆคุณผู้ชมค่ะคือแบบว่าเชียร์ก็ว่าเอ๊ะทำไมหลังๆพี่เฟิร์นดูหน้าเล็กลงผมเธอยีจนคุยแบบว่าลุยทุ่งก็ไม่หลุดแน่นี่เองค่ะนี่คือทรงผมนะคะที่เขาเมาส์กันว่าคุยมากหนุ่ยมากใช่ไหมคะก็นิดนึงนะคะกลัวหัวแบนกลัวไม่สวยนางเอกเรื่องนี้เขาสวยนางเอกเรื่องนี้เขาสวยอะค่ะเราก็ต้องแบบสู้เขานิดนึงนะคะคุยเฮฮาค่ะปกติแต่เฟิร์นจะเป็นคนที่เสียงดังไงถ้าสมมติว่าคุยกับพวกพี่ๆหรือว่าคุยกับเชียอะไรอย่างเงี้ยเชียก็เสียงดังนะเชียก็เสียงดังนะทำไมไม่เมาเชียบ้างล่ะเล่นกับพี่คุณเป็นยังไงบ้างคือแบบเราก็ตัวแค่เนี้ยเนาะใช่ค่ะตัวนู่นก็อันนี้คือไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมคะก็จะแบบฮะพี่คุณอะไรคะอย่างงี้ถ้าใส่รองเท้าก็ยังไม่ได้ตากอะไรกันดีๆซึ่งมีฉากนึงที่หนูจะต้องกระโดดงับหูพี่คูนกระโดดงับหูใช่เกิดอะไรขึ้นคะแบบว่าไปแบบว่ายั่วยวนเขานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแบบว่ากระโดดงับหูแต่กระโดดไม่ถึงค่ะต้องกระโดดแบบหลายทีมากกว่าจะถึงค่ะพี่รู้ไหมว่าพี่เป็นเสาหลักของเรื่องนี้เลยเสาหลักเลยเหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่ความสำคัญนะคะถึงว่าใครๆก็ลูดเราเอ้ยใครก็ลูดอีกคือส่วนสูงของพี่นี่คือเป็นปัญหากับทุกคนมากเพราะแต่ละคนจะตัวแบบประมาณเชียร์อย่างเงี้ยไม่เกินอะไรเงี้ยครับผมเล่นก็ต้องแบบเงยหน้าอย่างเงี้ยค่ะพี่คือตัวพี่ไม่เป็นปัญหาเลยนะครับพี่เป็นปัญหาถามน้องดีกว่าว่าน้องเป็นปัญหาหรือเปล่าเมากันตลอดเลยนะจริงเหรออ่ะโดนนินทาอะไรถูกนินทารับหลังเหรอเนี่ยอ่ะก็แน่นอนหลังเวอร์ละหลังเวอร์โดนแทงแทงนะครับเมื่อกี้พูดถึงพระเอกกันไปแล้วพูดถึงอีกคนนึงที่หน้าตาก็น่ารักนิดนึงอย่างคนนี้อย่ามาใครจะอยู่นี่เอ้ยยังไงบ้างเราเจอกันเป็นเรื่องแรกนะสมองใช่ค่ะเชียร์น่ารักมากแล้วก็นิสัยดีแล้วก็ชอบเกาหลีใช่มั้ยแต่เอกชอบเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็แบบคุยกันได้แล้วแบบทึ่งมากที่พี่เชียร์แบบว่าสามารถกิ๊กแค่คนนึงได้แบบขนาดนี้ทั้งที่พี่เชียร์ก็สวยกว่าค่ะพี่เชียร์ก็สวยกว่าค่ะพี่หนูพูดอย่างนั้นเลยเขาน่ารักกว่าเราต้องให้เขาอยู่บนนู้นเราต้องให้เขาอยู่บนนู้น